นะฮะอ่ะไปกันที่เรื่องของพี่เชอร์รี่เข็มอับสอนกันบ้างนะครับนางเอกรักโลกแท้ทรูเลยคนนี้นะฮะล่าสุดถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวหลังเจ้าตัวได้เห็นคลิปที่แฟนคลับคนนึงเนี่ยได้นำข้าวกล่องน้ำดื่มจำนวน100ชุดแล้วก็ขนมไปมอบให้กับคนไร้บ้านคนยากไร้ที่ขาดแคลนแล้วก็ลำบากอยู่นะครับเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ44ปีให้กับพี่เชอร์รี่เข็มอับสอนซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดนะครับคือวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งในคลิปดังกล่าวเนี่ยก็มีคุณย่าคุณยายที่ไปรับอาหารนะครับก็ได้ส่งคำอวยพรดีๆกลับมาให้พี่เชอร์รี่เข็มอักษรด้วยโดยพี่เชอร์รี่เนี่ยก็ได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมกับระบุข้อความด้วยนะครับบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วน้ำตาไหลเลยค่ะความจริงไม่ได้แค่ไหลนะสะอึกสะอื้นเลยทีเดียวไม่ได้ร้องไห้มานานมากๆนะครับร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจนะคะเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีมากๆเลยตอนแรกก็คิดใหญ่เลยว่าใครทำให้เรานะแต่นึกขึ้นได้ว่ามีน้องแฟนคลับคนนึงเขาบอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะแจกอาหารให้พี่ๆคนไร้บ้านเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับพี่เชอร์รี่นะก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องอาจจะไม่อยากเปิดเผยชื่อหรือเปล่าเอาเป็นว่าพี่ขออนุญาตขอบคุณน้องผ่านทางนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นของขวัญที่ถูกใจมากขอบคุณในความช่างคิดของน้องนะคะขอบคุณสำหรับคำอวยพรของคุณแม่คุณยายในพื้นที่ด้วยขอบคุณทีมงานที่ไปร่วมกันแจกข้าวด้วยนะครับพี่เชอร์รี่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในของขวัญที่วันเกิดที่ดีที่สุดอย่างนึงเลยนะครับที่เคยได้รับน้ำตาไหลพรากเลยเพราะว่าดีใจมากๆที่แบบมีความแบบน้ำจิตน้ำใจแบบนี้นะครับเปรียบเสมือนดั่งน้ำที่ชโลมหัวใจซึ่งกันและกันนะฮะอันนี้ก็บิร์ธเดย์ย้อนหลังให้กับพี่เชอรี่ด้วยนะฮะแฟนคลับน่ารักมากๆ